ไปดูมาแล้วนะครับผมสเต็ปกล้าท้าฝันนะฮะ One and Only นำแสดงโดยหวังอี้ป๋อนะครับผมเป็นหนังจีนที่ผมแนะนำให้ไปดูในโรงมากๆเลยนะฮะคือเป็นหนังที่คุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนพอนี่คือหนังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณนะลุกขึ้นมาทำตามความฝันอีกครั้งนึงไม่ว่าเราจะคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามอย่างพระเอกเนี่ยก็เป็นนักเต้นใช่มั้ยแล้วก็แบบว่าอยากจะเป็นนักเต้นที่โดดเด่นแล้วก็อยู่ในทีมที่เก่งที่สุดระดับชาติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแบบคือเจ๋งจริงๆนะฮะเป็นหนังที่พูดถึงการเต้นแบบสตรีทแดนซ์นะครับแต่ว่าต้องต่อสู้อุปสรรคมากมายนะพระเอกก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยนะต้องรับจ็อบทำอะไรหลายอย่างนะเพื่อที่จะมุ่งมั่นทำตามความฝันให้เป็นจริงนะฮะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็ต้องหล่อเลี้ยงตัวเองให้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็พยายามจะฝึกตัวเองในทุกๆที่นะฮะแล้วก็หาเพื่อนร่วมทีมที่ใช่หาเมนทอร์ที่ใช่เนี่ยนี่คือแบบว่าเป็นโค้ชเขาแล้วแบบว่าโอ้โหผมซึ้งมากๆเลยที่เราเห็นโค้ชที่แบบว่าครั้งหนึ่งก็เคยมีความฝันเหมือนตัวพระเอกแต่ว่าก็ไม่สามารถไปถึงจุดที่เป็นเส้นชัยได้แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าพระเอกเนี่ยเป็นเหมือนเขาในอดีตนะฮะอยากจะฝึกให้คนคนนี้ไปถึงเส้นชัยแทนเขาให้ได้อะไรเงี้ยเวลาเราดูพล็อตอะไรเงี้ยเราจะแบบรู้สึกจี๊ดอ่ะเหมือนเราดูแบบหนังแบบล็อกกี้แบบเรียลสตีลนะฮะแบบหนังที่มันต้องสู้เพื่อฝันนะทุกคนผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คมันมีความเป็นครอบครัวมันมีความเป็นคอมมูนิตี้บางอย่างที่คนจะต้องเอาใจช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตัวหวังอี้ป๋อก็เต้นเองด้วยเขาก็เป็นนักเต้นมาตั้งแต่เด็กนะฮะเขาก็ต่อสู้ให้ตัวเองเนี่ยไปถึงจุดที่โดดเด่นให้ได้เช่นกันนะฮะโอ้โหแล้วท่วงท่าแต่ละท่วงท่านี่คือสุดยอดมุมกล้องงานโปรดักชั่นต่างๆคือเป็นหนังฟอร์มใหญ่แน่นอนน่าจะมีเวลาถ่ายกันหลายวันเลยทีเดียวเพราะว่างานของเขาที่คือแบบว่าโอ้โหสเกลคือจัดหนักจัดเต็มมากๆนะฮะแล้วทำให้ตัวพระเอกเนี่ยแบบเราอยากจะเอาใจช่วยให้เขาไปถึงเส้นชัยแล้วบอกเลยว่าการแสดงของไวอี้ป๋อหน้าตาของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นความพยายามความมุ่งมั่นเราน้ำตาไหลตามเลยครับทุกคนคือแบบเรื่องนี้ผมเสียน้ำตาเพราะไวอี้ป๋อเลยจริงๆฉะนั้นไปดูกันเยอะๆครับผมนี่คือหนังที่ดีมากนะฮะดูจบแล้วแบบใจฟูแน่นอน